เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่2กรกฎาคม2555นะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นกันในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าตัวปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คงจะยังไม่พ้นเรื่องของการความคืบหน้าของการแก้หนี้วิกฤตยูโรโซนนะคะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดซึ่งที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวในเชิงบวกนะออกมาจากข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงของการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองตัวยูโรโซนนะคะที่จะให้สามารถเพิ่มทุนได้โดยตรงให้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการแทรกแซงตลาดพันธบัตรที่จะช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้ด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าข้อสรุปดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐนะคะเมื่อคืนวันศุกร์นะคะคิดว่าเช้านี้เนี่ยในส่วนของ direction ที่จะมีต่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยอิงไปในทางเชิงบวกในจุดเริ่มต้นก่อนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็ยังคงต้องตามต่อนะคะสำหรับเรื่องของวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะคะ factor ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของการประชุม ECB นะคะในวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะก็มีความคาดหวังเรื่องของการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะจากระดับปัจจุบันที่ 1% นะคะว่าน่าจะลดลงสัก 0.25% นะคะก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ต้องจับตาที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการแก้หนี้วิกฤตยุโรปนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้คงเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอัตราการว่างงานนะคะแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งจะประกาศในช่วงวันศุกร์ที่ช่วงปลายสัปดาห์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่นักลงทุนมักจะให้ความสนใจกันโดยตลอดนะคะสำหรับบ้านเราเองเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ก็อาจจะพิจารณาเริ่มในส่วนของการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะถึงแม้ว่าการทยอยประกาศงบจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนะคะแต่ว่าเรื่องของการทำพรีวิวต่างๆหรือว่าการเก็งกำไรเนี่ยก็อาจจะออกมาก่อนบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองของเรานะคะก็คงต้องจับตาดูในช่วงปลายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะต่อกรณีเรื่องของการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะถ้ามีความคืบหน้าออกมาตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มาสร้างความร้อนแรงให้กับตัวประเด็นการเมืองภายในประเทศนะคะกล่าวโดยรวมแล้วเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเรายังมองค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะก็เรามองกรอบของสัปดาห์อยู่ที่1140ถึง1200นะคะทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแต่ละแฟกเตอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดที่จะทยอยประกาศหรือว่าทยอยมีความชัดเจนนะคะออกมาในระหว่างสัปดาห์นะคะหุ้นที่เราแนะนำเนี่ย เราเลือกหุ้นรายตัวนะคะก็ยังคงจำกัดพอร์ตการลงทุนที่ 30% แล้วค่อยปรับพอร์ตถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีการขยับไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นทะลุตัวกรอบบน1190ขึ้นไปหรือว่าหลุดแนวรับล่างลงมาที่1140นะคะค่อยพิจารณาในส่วนของการปรับพอร์ตนะคะไม่เช่นนั้นก็ยังให้คงที่ 30% ก่อนนะคะหุ้นที่เราแนะนำในระดับ weekly นะคะเราพิจารณา3ตัวคือตัวชอการช่างนะคะตัวHome Pro แล้วก็ตัว T-Cap นะคะก็นักทุนแล้วก็ Marketing เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ใน Weekly Strategy นะคะในส่วนของ Daily นะคะ Morning Note เช้านี้ในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยก็น่าจะสดใสตามตลาดภูมิภาคนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยทั้งตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ไม่น้อยหน้านะคะดีดตัวกันแรงเช่นกันนะคะอย่างราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์นี่ปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 9.3% นะคะบวกไป 7.27 เหรียญทีเดียวนะคะปิดที่ 84.96 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในส่วนของคอมมอดิตี้อื่นนะคะไม่ว่าจะทองคำขึ้นปรับขึ้นไปกันกว่า50-60เหรียญทีเดียวนะคะน้ำตาลถั่วเหลืองก็ดีดตัวขึ้นกันไปทั่วหน้านะคะก็น่าจะเป็นอานิสงส์หลักมาจากเรื่องของข้อตกลงการบรรลุข้อตกลงร่วมกันของกองทุนคุ้มครองยูโรโซนนะคะที่จะให้เพิ่มทุนให้แก่ธนาคารพาณิชย์ได้โดยตรงในปีหน้านะคะโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาดดุลงบประมาณของประเทศสมาชิกยูโรโซนให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังให้อำนาจในการแทรกแซงตลาดพันธบัตรที่จะช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีปัญหาได้ด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยต่างชาติได้กลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะกว่า 5,698 ล้านบาทนะคะถึงแม้ว่าจะไปช็อตในอนุพันธ์เนี่ยเล็กน้อยประมาณ1,000 กว่าล้าน
1,000 กว่าสัญญานะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังคงเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อการกลับเข้ามาซื้อในปริมาณที่ค่อนข้างมากในขณะที่มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งของเรื่องของการแก้หนี้ของวิกฤตยูโรโซนนะคะวันนี้เราก็มองว่าเซตน่าจะมุ่งหน้าขึ้นทดสอบตัวระดับ 1,180 จุดกันอีกรอบหนึ่งนะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นยังคงให้ทำต่อตามโมเมนตัมเชิงบวกของตลาดนะคะแล้วก็จะพิจารณาปรับพอร์ตเป็น 50-75% ได้ก็ต่อเมื่อปิดเหนือ1180-1190ได้สำเร็จซะก่อนนะคะแต่ถ้ายังคงยืนอยู่แถวๆนี้โดยที่ยังไม่สามารถจะยืนเหนือ1180ได้เนี่ยให้คงพอร์ตที่ระดับเดิมต่อไปก่อนที่ 30% นะคะวันนี้ตลาดหุ้นที่ฮ่องกงปิดทำการนะคะเนื่องในวันครบรอบการที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงกลับสู่จีนนะคะแล้วก็หุ้นเข้าซื้อขายใหม่เป็นวันแรกนะคะตัวสีชานะคะสีชาคอนสตรัคชั่น IPO ที่15บาทนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราปรับตัวสิริออกนะคะคงเหลือตัว CPF Tisco Dtac CK นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรสำหรับหุ้นใหญ่2ตัวในกลุ่มธนาคารแล้วก็พลังงานนะคะตามการพุ่งขึ้นของของตลาดหุ้นต่างๆนะคะบนเซนติเมนต์ในเชิงบวกเรื่องของยุโรปนะคะก็ให้เก็งกำไรในระยะสั้นสำหรับตัวปตท.สผ.แฟร์แวลูอยู่ที่204บาทนะคะแต่กรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยมองต้านที่ 173.5 ถึง 175บาทนะคะแนวรับที่167แล้วก็คัทลอสที่163นะคะส่วนตัว K-Bank เนี่ยแฟร์แวลูมอง192กรอบเทรดระยะสั้นให้ที่165ถึง167บาทนะคะแนวรับที่ 161.5 แล้วก็คัทลอสที่157บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ